ั้งแต่ไซส์ M เป็นต้นไปนะคะจะมีตัวเหล็กประคองสายพานไปให้ตัวเหล็กประคองสายพานเนี่ยค่ะจะเป็นสีออกทองๆเนี่ยค่ะเป็นเหล็กตรงนี้มันก็จะยึดกับตัวเครื่องยนต์นะคะเห็นไหมคะยึดกับตัวเครื่องยนต์เสร็จแล้วสังเกตง่ายๆพอเราตรึงสายพานปุ๊บเนี่ยให้ตัวเหล็กตัวเนี้ยไม่สัมผัสนะคะแต่ว่าชิดแต่ไม่แตะนะชิดสุดแต่ไม่แตะกับสายพานถ้าสังเกตดีๆมันจะไม่แตะนะคะมันจะไม่แตะแต่มันชิดนะคะสองฝั่งนี้อันหนึ่งนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอันหนึ่งนะคะต้องอยู่นอกสายพานนะคะอยู่นอกอย่าไปอยู่ข้างในนะคะให้อยู่นอกสายพานสังเกตว่ามันจะมีแก็บว่างอยู่นะคะมันไม่ได้แตะนะแต่ว่าพอดีถ่ายเป็นคลิปเห็นไหมเนี่ยค่ะมันจะอยู่ชิดนะแต่มันไม่ได้แตะกันอยู่ชิดเฉยๆทั้งสองฝั่งชิดแต่ไม่แตะกันเห็นไหมคะชิดแต่ไม่แตะกันถามว่าจำเป็นต้องมีไหมไม่มีก็ได้นะคะเพราะว่าไซส์ S เราก็ไม่ได้ใส่แต่ว่าตั้งแต่ไซส์ M ขึ้นไปเราก็จะมีใส่ให้เนาะเพราะมันมีที่ตรึงสายพานพอเป็นไซส์ S เนี่ยมันไม่มีที่ตรึงสายพานมันก็คล้องเลยนะคะตัวนี้ก็ทำให้สายพานมันอยู่ในร่องนะคะเนี่ยค่ะ